One Reborn. All new CBR 150R.ในสัดส่วนของ150เนี่ยกับโตขึ้นนะครับโตขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็หมายความว่าคนที่เน้นสปอร์ตเนี่ยกลับมาเล่น150ใน150เนี่ยมันมีแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนที่เป็นสไตล์อย่างที่ประเทศไทยเมื่อสักครู่นะครับทางคุณสุชาติก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจทำให้ตลาดเนี่ยเกิดความคึกคักนะครับสภาพตลาดปัจจุบันตอนนี้ตลาดกลุ่มนี้โตขึ้นมาเกือบถึง 36,000 คันจากเดิมที่มีอยู่แค่ประมาณ 10,000 นะครับต้นๆ นะครับซึ่งโตขึ้นมาเกือบ3เท่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์คือ 136% นะครับจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ทางฮอนด้าเองก็เลยอยากจะเข้ามาเสริมความคึกคักนะครับให้กับตลาดในกลุ่มนี้ด้วยนะครับโดยกลุ่ม Target User ที่เราวางไว้เป็นใครนะครับซึ่งทั้งที่ผ่านมาหรือตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับกลุ่ม Target User เองก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่รักฮอนด้านะครับและต้องการรถสปอร์ตระดับ Performance 150 cc นะครับขับขี่ในเรื่องของการใช้งานแต่ครั้งนี้เองเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะขยายตลาดไปยังกลุ่มCBR 150R นะครับในลายและก็สีของ AP Honda Racing Thailand เป็นไงครับน้องมุกจากที่ชมเมื่อกี้ก็สวยทุกลายนะคะแต่ว่าแน่นอนคือมุกจะชอบลายนี้เป็นพิเศษก็อย่างเป็น4ชุดก็คือเป็น AP Honda Racing Thailand ก็คือจะตอบโจทย์ในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์ลายทีมแข่งของเราเลยแล้วก็อาจจะชอบส่วนตัวนิดนึงสำหรับลายนี้ชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้การแข่งขันเนี่ยเวลาเราทำการแข่งขันก็มีความตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าพอเราลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำหน้าที่ที่คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์ไปเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเรานำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมแล้วเป็นตำแหน่งที่หนึ่งด้วยเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจอย่างแบบเวลาที่ทุกคนร้องเพลงชาติไทยกับเราแล้วเหมือนกับทางพี่พี่สื่อมวลชนคอยแบบซัพพอร์ตเราด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยที่คอยสนับสนุนทีมเดียร์ได้ซึ่งไทยแลนด์ค่ะท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้บริหารจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าของเรานะครับวันนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วกับ All New CBR 150R The One Reborn นะครับสำหรับราคานะครับตัว Standard นะครับซึ่งจะมี2สีตามที่คุณสุติบอกก็คือจะมีสีดำด้านและก็สีน้ำเงินด้านเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 92,000 บาทนะครับแล้วก็สำหรับตัว ABS ซึ่งเป็นสไตล์เลสซิ่งยังไม่พอสำหรับท่านที่จองในงานนะครับตัว CBRเราจะมีให้หมวกกันน็อกนะครับแบบเต็มใบ full face จาก collection H24 ของเราให้ด้วยนะครับทุกรุ่นนะครับในส่วนของ All New CBR 150R เนี่ยนะครับ4 สีนี้แถมฟรีเลยเจอกับผมที่บูธมอเตอร์โชว์ได้เลยนี่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจนถึง7เมษายนนะครับผมเข้าถึงทุกการมอเตอร์โชว์นะครับเหลือไม่ถึง90,000นะครับ89,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับตัวแข่งของทีมเอพีฮอนด้านะครับก็จะเป็นสิ่งที่มรดาแห่งแห่งมุกวิดีโอด้วยมุกพี่ๆนะคอยส่งกำลังใจไปด้วยนะคะก็จะเป็นการเดินทางในออสเตรเลียเลยนะคะก็สนามที่2นะคะในรายการ ARC หรือว่าเอเชียโรเดซิ่งนะคะก็เป็นเหมือนกับเราก็เคยไปสัมผัสสนามนี้มาแล้วนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งที่2นะที่เราได้ทำการแข่งขันในรุ่น AP 250นะคะก็จะเป็นการแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลียก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ฝากแฟนๆติดตามพวกเอเชียโรเดซิ่งไทยแลนด์สำหรับมุกนะคะมุกมองเป้าหมายในปีนี้เลยก็คืออยากจะคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ก็
็เหมือนกับได้วางแผนทุกสนามอยู่แล้วที่เราทำการแข่งขันเนี่ยคือในสนามแต่ละสนามเนี่ยเรามีการบ้านให้คิดเรามีการบ้านให้แพ้ได้ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะมีชัยชนะให้กับแฟนๆชาวไทยอยู่แล้วค่ะก็สำหรับปีนี้เราก็ค่อนข้างที่จะตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงครับ